หลังคากระเบื้องและฝ้าเพดานที่ได้รับความเสียหายของบ้านพักในชุมชนนิมานนรดีตำบลแม่เหียะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นผลมาจากแรงลมจากเครื่องบินโดยสารที่ลงจอดยังท่าอากาศยานเชียงใหม่นอกจากแรงลมชาวบ้านยังได้รับผลกระทบจากเสียงดังฝุ่นควันและแรงสั่นสะเทือนเจ้าของบ้านบางหลังต้องใช้เงินนับแสนบาทเปลี่ยนหลังคาให้คงทนต่อแรงลมทำผนังปูน2ชั้นและเพิ่มฉนวนฝ้าเพดานอยากให้ท่านมองเห็นความสำคัญของสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพชีวิตของผู้คนอันนี้น่าจะสำคัญกว่าเราไม่ได้ห้ามการบิน24ชั่วโมงนะคะคือเราไม่มีอำนาจเลยแต่อยากจะให้ท่านมาเยียวยาอยากจะให้ท่านลงมาดูแลลงมาช่วยเหลือมาพิจารณาถึงว่าเราจะทำยังไงที่การพัฒนาของประเทศเนี่ยจะพัฒนาทั้งบุคคลที่ได้รับผลกระทบและพัฒนาเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลในการคัดค้านการเปิดท่าอากาศยานเชียงใหม่24ชั่วโมงตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนนี้ล่าสุดในการประชุมรับฟังปัญหาประชาชนที่เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงมีข้อเรียกร้องให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่18กันยายนเรื่องการเปิดท่าอากาศยานเชียงใหม่24ชั่วโมงและเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างรอบด้านประการแรกก็คือต้องการให้ยกเลิกมติครม.นั้นก่อนนะครับประการที่สองนะครับสิ่งที่เราต้องการคือถ้าจะต้องมีการก็ต้องมีกระบวนการให้มีการให้ความเห็นใหม่นะฮะศึกษารับฟังความคิดเห็นรวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพควบคู่กันไม่ใช่เฉพาะประเด็นที่เปิด24ชั่วโมงต้องไปดูโครงการพัฒนาที่จะต้องเพิ่มรันเวย์ต้องเพิ่มอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่ชี้แจงว่าเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนถึง7นาฬิกาจะมีการบินเพียง12เที่ยวบินหรือร้อยละ 6.6 ของเที่ยวบินต่อวันซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่ตั้งไว้คือ18เที่ยวบินพร้อมกับจัดตั้งกองทุนซ่อมแซมความเสียหายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินให้กับชาวบ้านและจะดำเนินตามขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ให้รัฐบาลพิจารณาก่อนที่จะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงต้องให้ครบก่อนให้ครบถึงจะดำเนินการเราจะว่ากันตามระเบียบก่อนอยู่แล้วว่าอะไรครบอะไรขาดถ้าครบก็เดินหน้าต่อถ้าไม่ครบก็กำหนดเวลาใหม่กำหนดกรอบใหม่ก็ว่ากันไปครับมีแนวโน้มว่าต้องเลื่อนการขยายเวลา24ชั่วโมงออกไปก่อนเนี่ยเมื่อกี้ผมก็คุยกับทางแม่เหียเนี่ยเดี๋ยวแม่เหียรีบสรุปไหมผมสุเทพรีบสรุปไหมผมเพราะอันนี้คือจากพื้นที่จากชุมชนที่ได้รับผลกระทบผมเนี่ยก็จะนำเรียนต่อไปเพราะนั้นเราต้องรีบกันทำกันบ้านถ้าอากาศยานเชียงใหม่คาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้จะมีเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ30โดยปัจจุบันมีเส้นทางระหว่างประเทศ20เส้นทางเป็นเส้นทางบินตรงไปยังประเทศจีน7เส้นทางโดยผู้โดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 4,800 คนขณะที่ปี2562ก่อนวิกฤตโควิด-19มีเส้นทางบินระหว่างประเทศ31เส้นทางเป็นเส้นทางบินตรงไปยังประเทศจีน14เส้นทางโดยผู้โดยสารระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 8,800 คนสมครันเครือบุญไทย PBS รายงาน